พี่ทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้จะไล่ตามสไลด์นะคะก็คือพี่ๆเขาสามารถเข้าไปในลิงก์นี้ได้เลยตอนนี้ทุกคนเข้ายังอะคะเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้อเจนดาของเราก็คือเราจะมีอธิบายการใช้งาน2โมดูลค่ะโมดูลแรกก็คือตัวการแจ้งเตือนบน LINE แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็จะมีอธิบายการตั้งค่าในฝั่งของแอดมินที่จะเกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนด้วยค่ะส่วนอันที่2คือเครื่องมือติดตามผลการเรียนก็จะเป็นกราฟกับตัวตารางที่จะสามารถดูข้อมูลของแต่ละวิชาบนเว็บไซต์ได้เลยค่ะเรามาเริ่มส่วนแรกเลยนะคะค่ะเครื่องมือการแจ้งเตือนคุณสมบัติของเราก็คือเราที่คุยกันไว้ก็คือเราจะให้แจ้งเตือนบน LINE แอปพลิเคชันค่ะซึ่งตอนนี้LINE เขาเพิ่งเปิดข่าวใหม่ว่าเขามีการเปลี่ยนจาก LINE แอดไปเป็น LINE Official ก็คือเขาจะค่อยๆทยอยโอนคนที่ใช้ LINE แอดอันเก่าเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็น LINE Official ให้หมดซึ่งแพ็กเกจต่างๆมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆค่ะเดี๋ยวขอเสริมนิดเดียวตรงนี้ต้องมีปรึกษาอาจารย์ช้างอาจารย์อนุชัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันนะครับก็คือตัว LINE Official คร่าวๆจะมี3ตัวหลักค่ะคือบัญชีทั่วไปรับรองแล้วก็พรีเมียมซึ่งถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าปัจจุบันของเราคืออะไรก็คือจะเป็นบัญชีทั่วไปค่ะซึ่งเราจะจ่ายเงินแค่ล็อกชื่อของไทยมุกส่วนการแจ้งเตือนของ LINE มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือปกติเนี่ยตัว LINE บอทจะมีการส่งข้อความหาผู้ใช้2วิธีก็คือเหมือนผู้ใช้พิมพ์ไปก่อนแล้ว LINE จะตอบกลับค่ะอีกวิธีนึงคือเราอ่ะส่งออกไปหาเขาก่อนเลยโดยที่เขาไม่ได้พิมพ์อะไรมาหาค่ะซึ่งส่งตัว requirement ของเราอ่ะจะเป็นแบบแรกก็คือ push message คือเราส่งไปหาเขาก่อนเพราะเราต้องการแจ้งเตือนว่าวิชาเปิดใหม่มีวิชาที่คุณลงทะเบียนมีการบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เป็นการที่ผู้ใช้มาถามว่าวิชาที่ฉันเรียนมีการบ้านไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือสองลักษณะนี้จะต่างกันค่ะคุณสมบัติของโมดูลแรกนะคะก็คือตัว LINE สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ก่อนได้ค่ะอีกอันนึงก็คือสามารถแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆได้3ประเภทประเภทแรกก็คือข่าวสารรายวิชาที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ค่ะอีกอันนึงคือเป็นมี4ประเภทค่ะแต่ว่าประเภท1ประเภทข่าวสารรายวิชากับกำหนดการส่งงานเนี่ยจะกรุ๊ปเหมือนเป็นข้อความเดียวกันว่ารายวิชานี้เขาลงทะเบียนซึ่งวิชานี้มีประกาศข่าวหรือมีการบ้านด้วยและหรือค่ะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นวิชาที่เปิดใหม่ซึ่งทุกคนจะได้รับเหมือนกันค่ะและประเภทสุดท้ายก็คือเตือนให้เข้าเรียนอันนี้จะตรวจจากว่าผู้เรียนคนนั้นเนี่ยไม่ได้ล็อกอินระบบไทยมูกเป็นระยะเวลานานประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของพี่ๆแอดมินจะสามารถเข้าไปตั้งค่ากำหนดการแจ้งเตือนพวกนี้ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะอธิบายตอนอธิบายคู่มือนะคะเริ่มแรกเลยคือสำหรับผู้เรียนก่อนเราจะมองในมุมผู้เรียนก่อนค่ะก็คือผู้เรียนจะต้องแอดเฟนก่อนอันดับแรกค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็น QR code ของจริงใช่ป่ะคะแต่ว่าวันนี้เราจะโชว์ให้ดูจะเป็นตัวเดบก่อนก็คือเป็นตัวจำลองค่ะอันนี้พี่ๆลองแอดได้เลยค่ะถ้าเกิดแอดแล้วนะคะเดี๋ยวให้แอดกันใช่ไหมครับ
ตอนนี้ทุกคนแอดแล้วจะได้ข้อความว่าขอบคุณที่เพิ่มเพื่อนไหมคะ ได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสังเกตด้านล่างค่ะมันจะมีเมนูให้คลิกค่ะพอเรากดคลิกปุ๊บมันก็จะมีข้อความส่งให้สมัครรับการแจ้งเตือนได้ค่ะพอเรากดคำว่ารับการแจ้งเตือนอะค่ะมันจะวิ่งไปที่ลิงก์นึงที่ให้ไปลงทะเบียนค่ะอันนี้สามารถล็อกอินด้วยไทมุกแอคเคาท์ของจริงได้ค่ะ ถ้าล็อกอินใส่พาสเวิร์ดอะไรถูกนะคะมันก็จะให้เราเลือกว่าต้องการหรือไม่ต้องการก็คือตัวนี้เราตั้งเพื่อคอนเฟิร์มผู้ใช้ว่าที่เขาล็อกอินไว้เขาแน่ใจนะว่าเขาต้องการรับการแจ้งเตือนจริงๆค่ะมันอันแต่ว่าถ้ากดแบ็คกลับไปอะค่ะมันจะติดเพราะว่าตอนนี้บนไทมูคถ้าล็อกอินมันจะขึ้น forbidden แล้วพอรีเฟรชแล้วมันหายอะค่ะมันเป็นอันนี้คือเป็น CAS ของไทมูคอะค่ะหน้าล็อกอินมันน่าจะเป็นเพิ่งเป็นมาคืนนะคะเพราะหนูลองเข้ามาคืนแล้วมันเป็นหน้าล็อกอินตัวเนี้ยค่ะจะใช้ CAS จริงๆของไทมูคค่ะเพราะว่าเราต้องเช็คว่า user คนนั้นน่ะมีอยู่จริงหรือเปล่าเพื่อมาผูกกับ LINE ID ค่ะไม่แน่ใจตัวไทมุกหลักเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าวิธีทำงานของตัวระบบเมื่อครู่นี้ที่เห็นนะครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนึงก็คือว่าจากในหน้าไลน์เนี่ยเวลาเรากดปุ่มนะครับมันก็จะดีไดเรกไปหน้าล็อกอินของไทมุกหน้าเมื่อกี้น่าจะเป็นหน้า CSS ล็อกอินของไทมุกเลยนะครับแล้วก็พอล็อกอินสำเร็จเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่อีกหน้านึงที่เป็นหน้าของตัวระบบ LINE Notification นะครับหน้าที่เห็นหน้านี้ว่าต้องการหรือไม่ต้องการเนี่ยจะกลับมาเป็นหน้าของตัว notification แล้วนะครับเพราะนั้นมันจะวิ่งมาที่หน้านี้ก็ต่อเมื่อตัว CAS ล็อกอินของ Timebook เนี่ยยอมให้ผู้ใช้คนนั้นเข้าระบบได้ถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้เขาไม่มี user อะไรก็แล้วแต่จะถูกรีเจคตั้งแต่ตรงนั้นนะครับมันก็จะไม่เข้ามาที่หน้านี้นะครับค่ะตอนนี้ก็คือจะมีข้อความว่าสวัสดีคุณแล้วก็เป็นชื่อยูสเซอร์ของพี่ๆเลยค่ะอันนี้จะอธิบายเรื่องตัวอย่างข้อความที่ยูสเซอร์ที่ผู้ใช้จะได้รับนะคะคือจริงๆเนี่ยปุ่มด้านล่างอะค่ะถ้าพี่ๆสังเกตคือก่อนลงทะเบียนนะคะมันจะเขียนคำว่ารับการแจ้งเตือนถูกป่ะคะแต่ถ้าตอนนี้คลิกใหม่ข้อความจะเขียนว่าสวัสดีคุณสวัสดีแล้วเป็นชื่อเราแล้วค่ะแล้วก็เป็นคำว่าไปที่ไทมุกเพราะว่าเพื่อคอนเฟิร์มว่าลงทะเบียนกับไลน์จริงๆแล้วเราผูกแอคเคาท์แล้วเรียบร้อยเมนูข้างล่างมันก็จะส่งข้อความที่ต่างกันค่ะค่ะต่อไปค่ะตอนนี้นะคะก็จะเดี๋ยวหนูจะเปิดตัวฟังก์ชันที่จะให้ส่งข้อความเข้าหาทุกคนค่ะจริงๆมันจะต้องเข้าไปตั้งเวลาค่ะเดี๋ยวพี่ตั้งก่อนจะได้เดี๋ยวพี่อธิบายทีหลังสักครู่นะคะ
ตอนนี้น่าจะได้ข้อความป่ะคะตอนนี้มีข้อความเด้งไหมฝั่งยูสเซอร์ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทำได้แค่นี้ครับสมัครปุ๊บที่เหลือนี่คือเราบังคับต่างฝั่งแอดมินทั้งหมดเลยนะครับว่าฝั่งแอดมินนี่เดี๋ยวจะเห็นฟีเจอร์ว่ามันบังคับว่าวิชาไหนจะเปิดปิดโนติได้นะครับแล้วก็จะให้ส่งโนติเมื่อไหร่นะครับถ้าได้ข้อความไปเนี่ยก็คืออันนี้มันจะมีข้อความบางส่วนที่เป็นข้อความที่มาจากระบบนะครับแล้วก็ข้อความบางส่วนของข้อความเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับก็คือตอนนี้ที่บอกได้เลยก็คือข้อมูลเมสเซจเชิญชวนให้เข้าเรียนในกรณีที่เขาไม่ล็อกอินนานๆเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ข้อมูลจริงแล้วเพราะว่ายังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ในตัวไทมุกได้เพราะยังไม่ได้ไปวางตัว API ตรงนั้นนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เหลือเนี่ยน้องๆช่วยกันแกะเนี่ยสามารถที่จะเรียก API อันใดหนึ่งของไทมุกแล้วได้ข้อมูลมาโดยที่ไม่ต้องไปวางอะไรเพิ่มเติมซึ่งก็ค่อนข้างทำให้การเชื่อมโยงเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับในอนาคตถ้ามันมีการอัปเกรดมีอะไรก็จะกระทบค่อนข้างน้อยนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรื่องเมสเซจวิธีการเนี่ยเดี๋ยวจะต้องคุยทีนึงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ระบบมันจะส่งมา1เมสเซจมีหลายชิ้นนะครับจะเป็นส่วนอย่างที่น้องอธิบายเมื่อครู่นี้นะครับว่าวิชาไหนมีเรื่องอะไรบ้างทำไมถึงส่งแบบนี้ผมขอโทษครับถามนิดนึงครับระหว่างที่ทำไอ้นี่มันจะมีวิธี force ย่อลิงก์ด้วยไหมครับตัวไลน์ไม่ provide เครื่องมือให้ครับใช่ถ้าเราอยากจะล่อลิงก์เราต้องไม่หาเองแต่ว่าเดี๋ยวยาวไปกว่านี้เดี๋ยวจะมีเรื่องที่อยากจะคุยด้วยเหมือนกันว่าอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเมสเซจหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าวิธีค่าใช้จ่ายมันชัดเจนแล้วว่ามันเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ที่จริงๆถ้าดูนะครับถ้าไม่คิดอะไรเลยเนาะบางอย่างเนี่ยถ้ามันตัดเป็นเมสเซจหลายๆอันเนี่ยมันจะอาจจะดูง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าที่รวบไปเลยเนี่ยเพื่อลดจำนวนการส่งเมสเซจลงด้วยจุดประสงค์สองอย่างที่หนึ่งก็คือว่าไม่รบกวนเข้ามากเกินไปอย่างที่2คือลดโควต้าในการส่งเมสเซจของ LINE ลงไปเพื่อไม่ให้จำนวนเมสเซจที่เราส่งเนี่ยมันเยอะมากนะครับลิงก์ตัวนี้ตอนแรกผมอยากให้มันเป็น HTML ด้วยครับอาจารย์คือคลิกตรงนี้แล้วกดได้เลยแต่ว่าลองแล้วไม่มีสำหรับถ้าเป็นข้อความในลักษณะนี้ทำไม่ได้นะครับมีทางเดียวที่ทำได้คือย่อลิงก์ทำ Rich Menu ได้ครับอันนี้จะพูดอีกทีคือจริงๆถ้าเปลี่ยนเมสเซจคือต้องเปลี่ยนเป็น rich menu เลยนะครับจากเดิมตอนนี้เป็น plain text ธรรมดาซึ่งไม่สามารถทำอะไรได้เลยยกเว้นเป็น text แบบนี้แล้วก็ใส่อาจจะใส่ emoji อะไรบางอย่างเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลิงก์ย่อไกด์ทางคือเปลี่ยน rich menu เป็น rich menu เลยนะครับซึ่งมันจะทำบางอย่างได้ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะคุยตรงนี้อีกทีเพราะว่าจริงๆผมก็มารู้บางอย่างช้าไปนิดนึงนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายของไอการ push message ที่เป็น rich message ที่มันมีการตอบกลับด้วยซึ่งมาพบตอนหลังว่ามันทำหลายอย่างได้มันทำคารูเซลได้คือมีลักษณะการ์ดอะไรซึ่งทำให้การทำงานบางอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้จะทดลองคุยด้วยครับมีคนได้เป็นรายข้อความรายวิชาก็คือแล้วแต่ว่าลงทะเบียนไหมเนี่ยลงทะเบียนตามที่เราจะเป็นก็คือตามที่เขาต้องการที่เราจะใช่ไหมตรงกับที่เราจ่ายมาเต็มใช่ตรงค่ะเพราะว่าพี่สองคนไม่เหมือนกันที่เขาก็เทียบกัน
จริงๆเราโชคร้ายเนาะคือแบบนิดเดียวก็แกไปซะแล้วไปดีไม่แน่ใจนะครับไปดีหรือเปล่าเพราะว่าธุรกิจนั้นก็ยากพอสมควรข้อความจะได้ไม่เหมือนกันเนาะเมื่อกี้ที่น้องไปให้ดูให้ตอนนี้คือข้อมูลอย่างที่บอกนะครับบางอย่างมาจากข้อมูลจริงแล้วนะครับก็คือว่าใครลงทะเบียนอะไรไว้มันเตือนจากอันนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าข้อมูลบางอย่างไม่จริงอย่างเช่นที่ผมบอกก็คือว่าถ้าไม่ได้ล็อกอินนานๆมันจะเตือนว่าให้ล็อกอินอันนี้เฟกเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลนะเพราะนั้นทุกคนถ้าได้ก็จะได้คล้ายๆกันหมดเลยนะถ้าเป็นส่วนนั้นแต่ว่าในส่วนของรายวิชาข่าวสารรายวิชากำหนดส่งงานอะไรพวกนี้เป็นของจริงแล้วแต่ว่าเราลงทะเบียนอะไรมานะครับก็จะได้ตามนั้นนะครับจริงๆเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสแคปเจอร์หน้าจอส่งให้ทางผมดูด้วยนิดนึงก็ดีนะครับเพราะว่าอยากเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นไงเพราะเราก็จะมีแต่คอร์สที่เราลองลงเล่นๆกันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสำหรับคนเรียนจริงๆเนี่ยเห็นมาแล้วมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะในส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะก็คือจะมีหน้าตาให้เข้าไปตั้งค่าค่ะถ้าเราเข้าไปที่หน้าแอดมินแล้วค่ะเดี๋ยวมิวเข้าแอดมินของจริงที่เป็นระบบจำลองให้นะคะอันที่เราทำใหม่เนี่ยคือตัวกล่องข้างล่างนี้ค่ะโซเชียลแอดมินตัวโซเชียลแอดมินค่ะส่วนวิชาที่เราอยากเข้าไปปิดว่าอาจารย์เขาแจ้งพี่ๆมาว่าไม่ต้องการให้ส่งไลน์ค่ะอุ้ยแป๊บนึงนะคะค่ะอันนี้คือตัวอย่างว่าหนูเลือกวิชานี้ไว้ค่ะว่าไม่ให้ส่งไลน์ค่ะก็จะขึ้นเป็นออฟแต่ถ้าอยู่ดีๆอาจารย์บอกว่าอยากเปิดปุ๊บก็แค่เข้าไปแก้ให้มันเป็นออนค่ะแต่ว่าตัวนี้หนูจะล็อกไว้ว่าถ้าเคยตั้งออฟเหมือน เก็บล็อกไว้อะค่ะจะเป็นการแอดใหม่ถ้าแอดใหม่ก็คือเขาตัวระบบจะไม่สนใจว่าก่อนหน้านี้จะเซตเป็นออนหรือออฟกี่ครั้งแต่สนใจแค่ว่านะตอนนี้อยากให้เป็นออนค่ะก็ใช้สามารถเสิร์ชด้วยคอร์ส ID หรือว่ารายชื่อวิชาก็ได้ค่ะอย่างอันนี้เป็นช่องเสิร์ชค่ะคือสามารถพิมพ์แล้วมันก็จะช่วยเราหาได้ค่ะก็คือวิชาตะกี้นะคะตอนนี้จะเปลี่ยนให้เป็นออนพอเป็นออนกดเซฟระบบก็จะมองว่า default มันคือออนก็คือจะไม่บอกแล้วว่าเคยปิดมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นสถานะ default ของระบบคือส่งเสมอของทุกวิชายกเว้นอาจารย์แจ้งมาแล้วค่อยมาปิดค่ะแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เคยคุยกับอาจารย์หลายๆท่านไว้คืออยากให้ส่งอยากให้บังคับส่งก่อนค่ะอันนี้คือในฟังก์ชันของการปิดเปิดวิชาเรียนที่ต้องการจะให้แจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนค่ะส่วนอีกอันนึงคือการตั้งค่าเวลาการส่งไลน์ค่ะการตั้งค่าเวลาการส่งไลน์อันนี้อันนี้ค่ะตัวฟังก์ชันที่ส่งไลน์สักครู่นะคะตัวฟังก์ชันที่ส่งไลน์ตะกี้ที่หนูมิวไปเปิดทุกคนก็เลยได้รับข้อความค่ะก็คือตัวฟังก์ชันนี้ถ้าต้องการจะเปลี่ยนเวลาจะใช้เป็นคอนแทคมันเป็นลักษณะของการเซตค่าเวลาค่ะคอนแทคจะมี5ตำแหน่งค่ะซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดของการตั้งเวลาหลักแรกคือเป็นจำนวนนาทีคือนาทีแบบนาทีที่นะคะไม่ใช่จุดๆๆนาทีเช่นเราอยากให้เป็น 9:30 เงี้ยค่ะแล้วก็ใส่30ไว้ที่หลักแรกแล้วใส่เลข9ไว้ที่หลักที่2อันนี้จะทำงานทุกๆ 9:30 ค่ะถ้าอยากให้เป็น 9:30 ของทุกวันเราก็จะใส่เป็น30 9แล้วก็ดอกจันดอกจันดอกจัน
คำว่าดอกจันคือเป็นแบบ every อะค่ะคือทุกหน่วยนั้นๆค่ะเดี๋ยวมิวจะยกตัวอย่างอีกอันนึงให้ดูค่ะเช่นอันนี้หลักแรกเราใส่40แล้วเราใส่ดอกจัน3ตัวแล้วใส่1ถึง5ค่ะซึ่งหลักแรกคือนาทีที่40ของทุกๆชั่วโมงคือหลักที่2ของทุกๆวันหลักที่3ค่ะแล้วก็ของทุกๆเดือนคือหลักที่4ส่วนหลักที่5ความหมายคือเป็นของวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะว่าตัวเลขของหลักที่5 0หมายถึงวันอาทิตย์แล้วก็ไล่ไปจนถึงวันเสาร์คือเลข6ค่ะอันนี้ก็จะทำงานทุกนาทีที่40ทุกๆวันเลยค่ะสำหรับวันที่เป็นจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นค่ะอันนี้คือลักษณะของตัวตั้งเวลาที่จะใช้ในระบบแอดมินค่ะขวาสุดค่ะส่วนอันนี้ถ้าเราอยากเข้ามาแก้ค่ะก็คือแก้ที่ตัวนี้ค่ะสามารถกดมาตั้งว่าเราต้องการเซตเวลาเป็นแบบไหนค่ะ พอตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็เลือกเรากด enable เนี่ยค่ะอันนี้คือต้องการให้มันส่งค่ะอันนี้เดี๋ยวหนูจะทำให้ดูว่าถ้าหนูกด enable และ save ตอนนี้เป็นดอกจันหมดเลยทุกตัวก็คือทุกนาทีมันจะส่งค่ะเดี๋ยว 9:57 พี่ๆจะได้รับข้อความแล้ว 5:06 ก็ส่งแล้วตอนนี้หนูได้แล้วใช่ป่ะคะค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราสามารถ disable ตรงนี้ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเข้าไปกดข้างในทุกรอบก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะปิดไม่ให้มันส่งแล้วค่ะส่งแล้วแจ้งเตือนลายวิชาแล้วค่ะถ้าเกิดในระบบจริงถ้ามีอาจารย์แจ้งวิชาเข้ามาเยอะๆก็จะขึ้นคอร์สวิชาที่ปิดการแจ้งเตือนเอาไว้หมดเลยค่ะต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของไลน์เดี๋ยวหนูจะอธิบายเพิ่มตะกี้ตอนต้นหนูเกริ่นแค่เรื่องเกี่ยวกับการส่งเมสเสจค่ะเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงครับทุกครับเมื่อกี้ message ก็คือเป็น message ที่ไม่ไปลิงก์กับข้อมูลจริงในวิชาเช่นถ้าเกิดจะมี assignment due ไม่ได้ไปลิงก์กันตรงนั้นใช่ไหมครับคือสมมุติว่าถ้าเป็นวิชาที่เป็น instructor page แล้ววันนี้เป็นวันส่งกันบ้านระบบจะไปดึงพารามิเตอร์ว่าวันนี้เป็นเดดไลน์ของการส่งกันบ้านของวิชานี้เราพุชมาบอกผู้เรียนไหมครับตอนนี้ดึงครับก็คือว่ากำหนดการส่งกันบ้านที่ขึ้นมาเนี่ยจะดึงจากระบบจริงๆนะครับแต่ว่าที่ไม่ได้ดึงคือไม่ได้ตรวจสอบคือมันจริงๆต้องบอกว่ามันตรวจสอบไม่ได้นะข้อมูลที่มีตอนนี้ว่าเขาทำไปหรือยังนะครับสมมติว่านักเรียนขยันมากเลยนะครับทำกันบ้านไปแล้วนะครับระบบจะไม่รู้ว่าเขาทำไปแล้วนะครับก็รู้แต่ว่ามีกำหนดส่งกันบ้านเมื่อไหร่เพราะว่านะข้อมูลที่ดึงมาได้ตอนนี้มันบอกไม่ได้ว่ามันยังเอามาประกอบกันไม่ได้ 100% ว่าใครทำอะไรไปแล้วนะครับครับหนึ่งครับถ้างั้นเนี่ยในไทยมุกมันเป็น UTC time อันนี้ก็คอนเวิร์ตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับครับก็คือผู้เรียนจะเห็นเวลาไทยในไลน์ตอนนี้คือคอนเวิร์ตให้เป็นไทม์โซนของไทยแลนด์หมดเลยอะค่ะก็ก่อนจะไปเซสชันถัดไปนะครับในส่วนของอันนี้คือส่วนของโนติที่ทำมาทั้งหมดนะครับไม่แน่ใจว่ามีคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรที่อยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะลองเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่จะมาดิสคัสตรงนี้ครับ
ถ้าเราอัปเกรดเวอร์ชันเด็กๆนี่ทางทีมก็จะต้องไปฝังตัวเอนจินเข้าไปใหม่ทุกครั้งเลยใช่ไหมครับนะใช่ครับตอนนี้มี2ส่วนนะครับส่วนที่1คือการ call API เด็กโดยตรงนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่เราสามารถที่จะดึงมาได้เพราะฉะนั้นคาดว่าอัปเกรดเวอร์ชันเด็กเราจะไม่กระทบในส่วนนี้คาดว่านะครับยกเว้นว่าเขาเปลี่ยน API นี้ประเด็นที่บอกว่าคาดว่าเพราะว่า API หลายตัวเนี่ยอยู่ตรงนั้นมีให้ใช้จริงแต่ว่า edX ไม่ได้เตรียม document ไว้ให้การที่เรารู้ว่ามี API ใช้ได้เพราะว่าเราไปแกะโค้ดดูแล้วว่าพบว่ามี REST API เปิดอยู่ตรงนั้นก็ใช้งานนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มี document อยู่ที่ไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่ถ้ามันมีการเปลี่ยนเวอร์ชันและ API ตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้เช่นกันนะนั่นส่วนที่1ส่วนที่2คือข้อมูล last login เพื่อจะมาเตือนว่าถ้าเขาไม่ได้ล็อกอินเข้ามานานๆให้เชิญชวนเขาเข้ามาตัวนี้ไม่มี API ตัวไหนเรียกใช้ได้เลยเพราะนั้นเราต้องทำเพิ่มนะครับตรงนี้ถ้ามีการปรับเวอร์ชันก็จะต้องปรับเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้วิธี call ตัวคือ API ตัวนี้เราไม่ได้ไปใช้วิธีอ่านจาก database โดยตรงนะครับแต่ไป call ผ่าน API ของตัว edX เองอีกทีนึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วของเราเนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของตัว edX ถึงคิดว่าจะต้องไป deploy บนระบบ Timeook ด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือเข้าใจว่าทาง Nextech เขาใช้วิธีทำเป็น Docker Image พร้อมสำหรับแต่ละส่วนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะต้องดูอีกทีว่าเราจะทำยังไงคือเดิมแรกสุดเลยเนี่ยเข้าใจว่าจะขอวางเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งไว้ในตัว LMS ของเขานะครับวางแต่นี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ผมอาจจะต้องใช้วิธีวางเป็นเหมือนกับระบบต่างหากแต่ว่าของเราก็จะมีเป็นคล้ายๆ LMS อีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ใช้งานมี LMS ตัวเพื่อจะใช้ API ของมันอย่างเดียวแล้วก็รออยู่เพื่อที่จะไปเชื่อมกับตัว database ของเขาอะไรเงี้ยครับโดยที่จะได้ไม่ต้องเข้าถึง database โดยตรงครับผมสรุปอีกทีแล้วกันเนาะพูดยาวคือถ้ามีการอัปเกรดแนวโน้มว่ามันจะใช้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันไม่การันตีว่ามันจะชัวร์ครับมันอาจจะมีโอกาสที่จะต้องแก้ไขโค้ดบางส่วนครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะในส่วนของตัวระบบเนี้ยค่ะอาจารย์หมายถึงว่ามันจะดึงข้อมูลการประกาศข่าวแล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเทสที่อาจารย์กำหนดไว้พวกเซตติ้งในตัวระบบ edX ใช่ไหมคะไปแจ้งในลายให้กับผู้เรียนทราบทีนี้ถ้ากรณีที่ผู้เรียนสมัครมากกว่า10หรือ20วิชามันก็จะเด้งหมดทุกกิจกรรมถูกไหมคะแล้วค่ะวิธีการเด้งนี่หมายถึงว่าเช่นถ้าสมมติว่าอาจารย์ผู้สอนตั้งในระบบว่ามีการสอบภายในหมดเขตภายในเที่ยงคืนวันนี้สมมุตินะคะระบบเนี่ยจะแจ้งก่อนยังไงตรงนี้เราก็สามารถมาดูได้ครับก็คือมันจะกำหนดได้ว่าอยากจะให้แจ้งเตือนก่อนนานแค่ไหนครับแต่ว่าอันนี้มันจะขึ้นกับสเกดูที่เราจะส่งไลน์เมสเซจด้วยเดี๋ยวมันจะมาคุยทีหลังที่ว่าเราจะส่งไลน์ถี่ขนาดไหนนะครับสมมุติว่าเราไม่คิดเรื่องค่าใช้จ่ายเลยนะครับเราคิดว่าเราจะส่งทุกวันนะครับมันก็จะตั้งเตือนให้ใช้ส่งล่วงหน้าได้เช่นสมมติว่ากำหนดส่งกำหนดการบ้านวันนี้ส่งตั้งแต่เช้าเลยว่ามีการบ้านที่จะต้องส่งวันนี้ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้หมายถึงว่าเช่นสมมติบางคนมีสมัครมากกว่า20วิชาใช่แต่มันเกี่ยวทุกวิชาเลยในรายวิชานั้นมันมีข้อความที่อาจารย์ตั้งแต่ละวิชาเนี่ยมากแสดงว่ามันก็จะส่งไลน์หาผู้เรียนจำนวนเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแต่ว่าในกรณีที่มีผู้เรียนตอนนี้มันเป็นลักษณะมีทั้งแบบมีผู้สอนในคลาสด้วยสมมุติว่าเป็นแบบอินสตรัคเตอร์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้ามีเป็นแบบเซลฟ์เพสบางทีผู้เรียนจบแล้วเรียนผ่านแล้วแต่ว่าอาจารย์ยังมีกิจกรรมที่แจ้งตามสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอนมันก็จะแจ้งเตือนมาตลอดอันนี้มันมีช่องทางสำหรับการปิดลับข่าวสารสำหรับในมุมของผู้เรียนไหมตอนนี้ไม่มีครับยังไม่มีใช่ไหมในฝั่งผู้เรียนไม่สามารถเลือกปิดลับข่าวสารเป็นรายวิชาได้นะครับผู้เรียนมีเฉพาะแอดมินที่จะเปิดได้ว่าคอร์สไหนจะเปิดคอร์สไหนจะปิดให้มีการส่งข้อความครับเพราะนั้นมันเปิดมันปิดทั้งคอร์สเลยไม่ยังไม่มีเพอร์เฟรนซ์ที่แบบว่าคนนี้อยากจะรับคอร์สนี้ใช่คนนี้ไม่อยากรับคอร์สนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับแล้วก็ช่วงเวลาที่โพสถ้าสมมติว่าอาจารย์เขาไปตั้งช่วงตีหนึ่งตีสองคืออาจารย์สะดวกมาทำงานช่วงนั้นมันก็จะเด้งช่วงนั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับมันตั้งเวลาตามเราครับก็คือโนติเนี่ยไม่ยึดกับอาจารย์นะครับเราจะมีการไปดึงข้อมูลมาเป็นรอบในระบบนะครับไม่ได้ไปดึงตลอดเวลานะครับมันเป็นการทำงานแบบพูลนะครับเพราะว่าเป็นการดึงข้อมูลจากไทยมุกมานะครับตอนนั้นจะมีการดึงเป็นรอบที่ตรงนี้ตั้งเวลาได้ว่าเราอยากให้เราดึงตอนกี่โมงเดิมเราจะคิดว่ามันควรจะเป็นประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี้ยแต่ถ้าครั้งนี้คิดว่าส่วนมากอาจารย์จะอัปเดตตอนดึกๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปดึงตอนเช้าก็ได้นะครับพอดึงตอนเช้าประมวลผลเสร็จปุ๊บการส่งเนี่ยก็จะส่งตามเวลาที่เราตั้งไว้อย่างเช่นเราบอกว่าส่งตอนสัก9โมงละกัน
คิดว่าทุกคนน่าจะตื่นแล้วเป็นเวลาที่ดีมันก็ทยอยส่งเริ่มทยอยส่งหาทุกคนตั้งแต่9โมงครับโอเคแล้วตรงนี้มีลิมิตจำนวนครั้งของข้อความที่จะส่งในแต่ละวิชาไหมคะไม่มีครับจำนวนครั้งในการส่งหมายความว่าไงครับเช่นถ้าสมมุติว่าบางรายวิชามีการอัปเดตทุกสัปดาห์หรือสัปดาห์หนึ่งมีการอัปเดตแจ้งผู้เรียนเกิน3ครั้งไม่มีครับไม่มียังไม่มีครับขึ้นให้หมดได้เลยใช่ใช่ครับตอนนี้มันก็จะขึ้นหมดเลยครับก็สมมติว่าตอนนี้สมมติว่าเราตั้งทุกวันเนาะว่าอัปเดตทุกวันวันนี้อาจารย์ประกาศมันก็ส่งพรุ่งนี้อาจารย์ประกาศอีกมันก็ส่งอีกวันมะรืนอาจารย์ประกาศอีกทีมันก็ส่งอีกทีครับไม่วันนั้นประกาศสามารถส่งครั้งเดียวครับสมมติว่าเราตอนนี้ที่มองไว้คือเราไม่ควรจะส่งไปมากกว่าวันละ1ครั้งเพราะฉะนั้นการส่งที่ถี่ที่สุดตอนนี้ที่มองไว้จริงๆส่งถี่วันนั้นก็ได้นะครับแต่ในทีมเนี่ยคิดว่าการส่งที่เหมาะสมที่ถี่ที่สุดที่ยังพอรับได้อยู่คือ1วันครับใน1วันนะครับวันละครั้งใช่ครับผมถึงพยายามไดเจสต์เมสเสจถ้าไม่อยากมันส่งเยอะวันนึงครั้งเดียวแล้วก็รวบรวมทุกอย่างส่งไปในครั้งเดียวเลยเนี่ยครับถ้าเป็นในเคสตะกี้ที่บอกว่าถ้าอาจารย์มีประกาศ3อันในวันเดียวใช่ป่ะคะเราก็จะรวมว่าอาจารย์มี3ประกาศแต่เราจะส่งรอบเดียวค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆอาจจะต้องแจ้งอาจารย์ด้วยว่าระบบจะดึงข้อมูลทุกเที่ยงคืนถ้าอาจารย์ต้องการให้ประกาศขึ้นวันรุ่งขึ้นต้องให้เขาเข้าไปแอดก่อนเที่ยงคืนประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีเวลาในการดึงข้อมูลต้องใช้เวลาในการโปรเซสอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยน่าจะต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนมากกว่าแต่ผู้เรียนจะได้รับในมุมไหนก็คือเป็นอยู่ที่พี่ๆว่าเซตเวลาให้เขารับตอนไหนค่ะแต่ข้อมูลที่เข้ามาจะอยู่ที่อาจารย์เมื่อกี้ที่น้องมิ้วอธิบายเรื่องการเซตไทม์ในการส่งอันนี้เซตต่อ1วิชาวิชาใครวิชามันไม่ค่ะทุกวิชาทุกวิชาคือตามเวลานี้หมดเลยใช่ครับ global เลยครับไม่แยกวิชาฝั่งแอดมินไม่มีการเซตค่าอะไรที่ตอนนี้ไม่มีการเซตค่าอะไรที่เป็นเปิดวิชาเลยยกเว้นว่าเปิดหรือปิดนะครับเปิดหรือปิดการส่งเมสเสจที่จะแยกตามหลายวิชาโดยแจ้งอีกทีว่าโดย default ที่คุยกันไว้ default เปิดนะครับก็คือถ้าไม่มีการตั้งค่าในระบบเนี่ยแต่ว่าส่งโนตินะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาคุยว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วก็การส่งเนี่ยมันอาจจะต้องมาคุยเรื่องรายละเอียดกันอีกทีเพราะว่าผมก็ห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายมากเหมือนกันครับที่ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่มันเป็นนาทีชั่วโมงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเป็นรูปแบบมาตรฐานหรือเปล่าใช่ครับเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าครอนแท็บนะครับครอนเทเบิลเป็นรูปแบบมาตรฐานของระบบปฏิบัติการ Unix ทุกตัวเลยนะครับ Linux Unix ต่างๆแล้วก็โค้ดทางฝั่งโปรแกรมมิ่งส่วนมากถ้าเป็น scheduler นะครับก็จะตั้งลักษณะนี้อาจจะมีบางระบบที่เขาพรีเซตบางอย่างมาให้มันเข้าใจง่ายเช่นส่งทุกวันอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ว่าข้างหลังเนี่ยส่วนมากเกือบทั้งหมดเลยที่มีใช้งานจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับซึ่งเพราะว่าค่อนข้างความอ่อนตัวมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันตั้งได้เยอะไม่ใช่แหละเพราะว่าผมดูแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ใช่เป็นที่แบบคุ้นเคยอ่ะไม่ใช่เป็นที่แบบเคยชินของการทำงานของยูเซอร์ใช่ครับใช่ครับถูกครับสำหรับยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยไม่คุ้นแน่นะครับแต่สำหรับแอดมินเนี่ยนี่ปกติเป็นเรื่องที่ต้องเจอแน่นอนนะครับว่าเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้มันทำให้ยูเซอร์ใช้อ่ะมันน่าจะให้ยูเซอร์คุ้นเคยมากกว่ายูเซอร์ไม่เห็นครับอันนี้แอดมินเห็นครับอ๋อครับหน้าจอที่เห็นการตั้งเวลาทั้งหมดเลยนี่ไม่ใช่หน้าจอที่ยูเซอร์เห็นเลยนะครับยูเซอร์ผมมองยูเซอร์อย่างนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เรามีคนอยู่3กลุ่มเนาะยูเซอร์ที่เป็นนักเรียนทำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นสมัครขานไลน์ว่ารับโนติจบแค่นั้นเลยนะครับเขาจะได้รับอะไรไม่ได้รับอะไรขึ้นกับเราแหละเขามีหน้าที่รับเลือกสมัครรับโนติฟิเคชันอย่างเดียวสำหรับยูเซอร์นะครับสำหรับอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับอาจารย์ทำกิจกรรมบางอย่างปุ๊บโนติฟิเคชันไหลไปเองเลยอาจารย์ทำได้คือบอกแอดมินว่าคอร์สของอาจารย์อยากจะเปิดหรืออยากจะปิดโนติฟิเคชันอาจารย์ทำได้แค่นั้นนะครับเปิดอาจารย์ทำเองไม่ได้ด้วยครับตอนนี้ต้องบอกให้แอดมินที่เหลือก็คือแอดมินนะครับแอดมินของ CTU ที่ทำได้คือตั้งว่าคอร์สนี้จะส่งหรือไม่ส่งโนติฟิเคชันกับตั้งเวลาในการทำงานต่างๆขององค์ประกอบของระบบนะครับจะดึงข้อความเมื่อไหร่จะส่งข้อความเมื่อไหร่อันนี้แอดมินเป็นคนทำหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ทำไมตรงนี้ถึงไม่ได้ทำให้มันแบบว่าดูสวยงามอะไรแต่ว่าเปิดไว้แบบนี้เพราะว่าแบบนี้จริงๆแล้วแอดมินส่วนมากจะคุ้นเคยอยู่แล้วกับการใช้คอนแล้วก็มันอ่อนตัวมากนะครับคือผมไม่ได้ติเรื่องสวยไม่สวยผมติเรื่องการวางตำแหน่งอ๋อครับเขาจะเข้าใจอยู่แล้วครับเพราะว่า
ย่างที่บอกคือว่าถ้าเป็น Linux Unix นะครับทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่มันวางตำแหน่งแบบนี้หมดซึ่งมันจะประหลาดนิดนึงก็คือว่ามันจะวางอันแรกคือมันจะวางนาทีก่อนชั่วโมงนะครับเพราะว่างานที่รันเป็น scheduling เนี่ยมันจะมีจำนวนงานที่รันระดับนาทีเยอะกว่าระดับชั่วโมงวันนั้นเขาเลยเอานาทีมาไว้ก่อนมันก็เลยจะอาจจะดูประหลาดนิดนึงครับเดี๋ยวมิวเสริมนิดนึงค่ะพอดีที่ใช้ตัวนี้ค่ะเพราะว่าเราไปดูในหน้าของแอดมินของไทมุกปัจจุบันด้วยซึ่งระบบ SX เขาใช้คอนแทคในการทำสเก็ตดูเลอร์ทาร์กบางอย่างที่เป็นระดับผู้ดูแลระบบแล้วก็เลยอยากให้คนที่ต้องเข้าไปเซตอะไรหลายๆอย่างเขาเข้าใจในมุมเดียวกันด้วยค่ะก็เลยใช้แบบเดิมค่ะจริงๆไม่ว่าไปจริงๆผมบอกได้ว่าถ้าไปหลังบ้านนะครับส่วนมากเป็นหน้าตาแบบนี้หมดเลยครับครับนาทีไม่ได้ครับไม่ได้ครับครับมันไม่เตือนครับแต่ว่าผมคิดว่ามันปัดหมดเลยใช่ครับมันไม่ทำงานครับอาจจะไม่ทำงานเลยมันจะมีเออร์เลอร์ขึ้นที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เลยอะค่ะว่าทาร์กนั้นมันไม่ทำงานเพราะว่าเราใส่ค่าผิดใช่ดีแต่ละช่องไม่แน่ใจตัวสเกดูลี่ทำมันใส่หลายค่าได้นะครับก็คือว่าทำทุกๆ8โมงกับ4โมงหรืออะไรเงี้ยถ้าอยากจะตั้งก็ตั้งได้นี่เป็นฟอร์แมตมาตรฐานของก่อนนะครับใส่ลูกน้ำได้ใส่ขีดอย่างเงี้ยได้ใส่ขีดแต่ว่าต้องเข้าไปหาเอกสารของตัวสแตนดาร์ดนี้เพิ่มอะค่ะเพราะว่ามันเซตได้หลายแบบมากๆครับจริงๆก็คือลูกน้ำมันมี2อย่างนะครับก็คือลูกน้ำนะครับจะบอกเวลาที่ทำเช่นนาทีสมมติอยากทำงานที่นาทีที่40และ20ก็ใส่20คอมมา40ก็จะทำงานที่นาทีที่20และ40แต่มันจะมาประกอบกันทุกฟิลนะครับไก่อันนึงก็คือ slash นะครับดอกจัน slash 10แปลว่าทำงานทุก10นาทีนะครับก็ทุก10นาทีหารนาทีที่หาร10ลงตัวมันก็จะทำงานทีนึงหรือว่าดอกจันถ้าอยู่ที่ตำแหน่งชั่วโมง slash 4มันก็ทำงานทุกๆ4ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับขออนุญาตแนะนำทีมงานที่มาที่หลังอีกท่านนึงนะครับอันนี้คุณพิริยะนะครับก็เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ส่วนที่ดูแลตัวนี้ด้วยนะครับในฝั่งปันสารแล้วก็เป็นนักเรียนน่าจะได้เจอกันในเทเลแล้วแต่มันเพิ่งน่าจะไม่แน่ใจเพิ่งเคยเจอกันไหมเคยเจอกันแล้วเนาะเคยเจอตัวเป็นๆหรือยังครับ เราเจอกันแต่ออนไลน์มาแต่เสียงปกตินะครับครับก็ต่อไปก็จะไปในประเด็นที่อาจจะต้องปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็คุยแล้วอาจจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยเรื่อง LINE Official Account นะครับก็อย่างที่ทราบอย่างที่น้องบอกว่าหลังสงกรานต์มาก็เจอเซอร์ไพรส์เลยนะครับคือ LINE เปลี่ยน Official Account นะครับก็คือ LINE Ad ทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนเป็น Official Account หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนแพ็คเกจทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนวิธีการคิดเงินนะครับเปลี่ยนวิธีการนับอะไรบางอย่างบางจุดที่มีความไม่ชัดเจนเดิมนะครับนี่เมื่อกี้เพิ่งคุยกับอาจารย์ช้างว่าเมื่อก่อนนะ API ในการ call API เพื่อส่งข้อความเนี่ยมันมีความคลุมเครือว่าตกลงนับหรือไม่นับคิดตังหรือไม่คิดตังนะครับซึ่งมันก็จะมีบางคนที่ไป call ได้แล้วก็ไม่เสียสตางค์นะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเขาทำออกมาใหม่หมดเลยชัดเจนเรียบร้อยว่าทุกอย่างเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้น้องอธิบายให้ฟังครับเดี๋ยวมิวจะเริ่มจากอันที่พี่ๆทราบกันอยู่แล้วค่ะก็คือแพลนเดิมเลยที่ไทมุกเป็นอยู่แพ็กเกจแบบเก่าคือจะเป็นอันที่เราวงไว้เป็นสีเขียวคือฟรีแล้วก็พวกบอร์ดแคสต์เมสเซจหรือว่าการโพสต์บนไทม์ไลน์ก็คือเขาจะลิมิตไว้เลยค่ะอันนี้คือแบบเก่าอันนี้พี่ๆพอทราบอยู่แล้วถูกป่ะคะตรงนี้ค่ะแต่ว่าพอหลังจากสงกรานต์เนี่ยเขาเปลี่ยนเขาปรับทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะคือเขาไม่ได้สนใจลิมิตข้อความแต่เขาบอกว่าเขาจะคิดตามที่เราใช้จริงก็คือเขาจะนับจากที่เราส่งไปหาผู้ใช้ค่ะซึ่งก็จะมี3แพลนที่ตอนแรกบอกไว้ไปอีกค่ะก็คือเขาจะแยกเป็นบัญชีทั่วไปบัญชีรับรองแล้วก็พรีเมียมค่ะบัญชีทั่วไปหมายถึงเดี๋ยวพี่ก่อนบัญชีทั่วไปคือฟรีเป็นแพ็กเกจฟรีค่ะส่วนรับรองคือเบสิกแล้วก็โปรคือพรีเมียมค่ะอันนี้คือเป็นลักษณะการคิดเงินของเขาค่ะส่วนคำว่าฟรีถ้าเราเทียบกับแบบเก่าค่ะอันเก่าเนี่ยเขาส่งหาทุกคนที่แอดเฟนแต่เขาลิมิตข้อความ
แต่แบบใหม่เขาให้เราเลือกเองว่าจะส่งหาใครหรือเราจะส่งทุกคนหรือจะส่งยังไงก็ได้แต่เขาให้แค่500ข้อความเท่านั้นค่ะแล้วถ้าเกิน500ก็คือจะไม่ส่งทำยังไงก็ทำยังไงผู้ใช้ก็จะไม่ได้ข้อความที่เราส่งค่ะเพราะฉะนั้นในมุมของตัวโซเชียลมีเดียที่เราจะทำการแจ้งเตือนนะคะมันควรจะไปตกอยู่ในเคสของโปรเลยเพราะว่าเราจะส่งให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในระบบ ThaiMOOC ที่ผูกกับ LINE Account ค่ะมิวก็เลยทำเป็นตัวอย่างข้อความค่ะเราอธิบายกลับไปหน้าทีก่อนเนาะอันนี้นะครับมันมีวิธีคิดเงินที่เห็นข้างล่างเนาะนะว่าวิธีคิดเงินเนี่ยมันจะคิดเฉพาะกับสิ่งที่เราพุชไปนะครับก็คือว่ามันนับว่าใครเริ่มคุยก่อนนะครับถ้าเราเริ่มคุยก่อนหมายถึงว่าฝั่งออฟฟิเชียลคุยก่อนคิดตังค่าส่งแต่ถ้าผู้ใช้ลูกค้าเราคุยก่อนนะครับแล้วเราตอบอะไรไปแบบนี้ไม่เสียค่าส่งนะครับก็จะมีประเด็นอันนี้ก็คือว่า push message นะครับที่เขาเรียกว่า push message ก็คือว่าเริ่มจากเรานะครับเราในที่นี้คือบอทนะครับ reply message ก็คือว่า user ส่งอะไรมาก่อนบางอย่างแล้วบอทตอบกลับไปนะครับอันนี้จะไม่เสียสตางค์นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะเล่นอะไรจากตรงนี้ได้ไหมน้องก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าพอเวลาที่ user ส่งข้อความมาแล้วบอทตอบกลับไปเราจะได้โทเค็นมานะครับซึ่งมีระยะเวลาใช้งานได้แค่30วิค่ะ30วิ ถ้าเราไม่ตอบภายใน30วิก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องถ้าเขาส่งอะไรมาภายใน30วิแล้วตอบกลับไปเราไม่เสียสตางค์นะครับแต่ถ้าเราไม่ตอบภายใน30วิก็นับเป็น push message ตามปกติตรงนี้จะเป็นจุดนึงที่ในเอกสารเก่าของ LINE ตัวเก่าเนี่ยไม่บอกชัดเจนว่าการ push ผ่าน API เนี่ยนับข้อความยังไงนะครับเดิมเนี่ยมันจะพูดถึงบอร์ดคาร์ดเมสเซจอย่างเดียวบอร์ดคาร์ดที่เกิดจากการส่งหาสมาชิกทั้งหมดนะครับแต่เนี้ยมันนับมันบอกชัดเจนแล้วว่าพุชเนี่ยคือไม่ว่าจะบอร์ดคาร์ดถึงสมาชิกทุกคนในที่เป็น follower เราหรือคนใดคนหนึ่งนะครับมันนับเป็นพุชเมสเซจทั้งหมดเลยคราวนี้มันชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับขอโทษอย่างนี้แปลว่าถ้าเซตออโต้คีย์เวิร์ดรีพลายก็จะไม่เสียเลยถูกครับถูกครับถูกครับไม่เสียเลยครับแต่ต้องเซตมหาศาลเลยออโต้คีย์เวิร์ดรีพลายผมกำลังคิดอย่างนี้ครับว่าผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคือเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเงินก็มหาศาลอยู่แล้วแหละในกรณีที่ push message อันเคสอันบนเคสอันล่างที่ผมหมายถึงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้เรียนมีปัญหาเขาเข้ามาปุ๊บเขาพิมพ์มีปัญหาแล้วขึ้นเมนู1กด1แล้วก็ขึ้นชื่อปัญหาไว้แล้วเราเป็นคนดีเทคตรงนั้นแล้วก็ออโต้รีพลายต่อไปได้อย่างนั้นน่ะจะไม่เสียเลยใช่ไหมครับถูกครับใช่ครับถูกครับถ้าทำในลักษณะแบบนั้นไม่เสียเลยครับถ้าสมมติว่าผมมองเป็นบอทที่ตอบคำถามเนาะเป็นเมนูที่ตอบคำถามอย่างที่อาจารย์ช้างว่ามองเหมือนกับ call center เข้ามากด1กด2กด3อะไรเงี้ยถ้าแบบนั้นน่ะไม่เสียสตางค์เลยเพราะว่าเราสามารถตอบกลับไปได้ภายในเวลาไม่เกิน30วิยังมีโทเค็นให้ใช้อยู่ฟรีครับอันนี้แปลว่ายูสเซอร์เขาเริ่มก่อนจากคำถามที่เราจากคำตอบที่เราส่งกลับไปมันจะมีปุ่มให้กดใช่ไหมครับถ้าเขากดปุ่มแล้วเรามีข้อความตามมาจากการกดปุ่มนั้นมันก็มองแบบเดียวกันว่าเนี่ยมันการอินเทอร์แอคชั่นมันเริ่มจากผู้ใช้เราไม่เสียตังค์ขออนุญาตเสริมนิดนึงครับตรงนี้ครับผมมองเห็นได้ที่ตอนนี้เราตอบกันอยู่ครับมันจะเป็นคำถามซ้ำซากเช่นวิชานี้เปิดอยู่ไหมคะอันนี้ถามมาไม่หยุดหย่อนเลยผมเห็นทีมตีหนึ่งตีสองก็เจอคำถามนี้อันที่สองคือ เรียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เป็น FAQ ปุ๊บจะเข้ามาสู่ไอ้บอทไม่ใช่บอทด้วยเป็น keyword reply message ไม่ต้องเลเวลบอทเลยซึ่งตรงนี้จะฟรีแต่เดี๋ยวทีมเราต้องมาดีไซน์กันว่าเราจะดีไซน์เมนูยังไงแต่ให้พิมพ์ก่อนว่าปัญหาคำถามคือเป็นคีย์เวิร์ดตัวนั้นดักหลักอันแรกก่อนนะครับให้เขาพิมพ์เข้ามาแล้วเราก็ขึ้นเมนูแล้วเราไม่ต้องให้เขาพิมพ์ยาวอีกถ้าคุณจะเลือกคำถามเรื่องวิชานี้เปิดเมื่อไหร่กด1เขาพิมพ์1เข้าไปปุ๊บข้อความออโต้รีพลายที่2เราก็จะขึ้นมาไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมช่วยได้ซึ่งตรงนี้จริงๆทำได้เลยทำกับระบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันได้เลยแต่ว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเราเปิดเป็นเราไม่ได้เปิดเป็นออโต้รีพลายไว้เราเปิดเป็นสนทนา
ตอนนี้มันจะมีตัวระบบนึงที่มีทีม PR เขาทำเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Health Center ค่ะอาจารย์คือจะเก็บฐานข้อมูลของคนที่มีปัญหาในการใช้งานผ่านระบบทั้งหมดแล้วก็มารวมเป็น data แล้วเรากำลังลิสต์ให้มันเป็นเหมือน FAQ ในแต่ละหัวข้อไว้อยู่แล้วไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องมี2ระบบเนี้ยเชื่อมโยงกันเพื่อดึง data ฐานข้อมูลมาเลือกเป็นคำกลางสำหรับใช้ถ้าเกิดว่าเขาถามมีปัญหาในการเข้าเรียนหรือมีปัญหาเนื้อหามันก็จะเด้งมาดูคำตอบได้อัตโนมัติผ่านลิงก์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับระยะยาวนะครับเพราะว่าเพื่อลดภาระในการซัพพอร์ตจริงๆถ้าไปไกลได้บ้างกว่านั้นถ้ามีงบในการไปทำบอทที่มันเป็นบอทจริงๆนี่เนี่ยจะไม่ต้องฉลาดมากนะครับถ้าผมจะยกตัวอย่างกลับไปเหมือนกับไม่แน่ใจเคยแชทกับ Lazada บอทหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ากดไปปุ๊บยังไม่เจอคนเนาะกดไปปุ๊บเจอเครื่องเจอบอทก่อนแล้วมันก็ซักเจตมาก่อนว่ามันซักเจตคำถามมาก่อนเลยคุณมีคำถามอะไรกดไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะดักคีย์เวิร์ดบางอย่างได้เราถามถึงเราไม่พิมพ์ตามนั้นแต่เราเขียนอะไรบางอย่างไปที่มันมีจับดักแล้วเจอว่าเอ้ยน่าจะมีปัญหาเรื่องการส่งมันก็จะขึ้นมาเอ้ยคุณมีปัญหานี้ไหมแล้วให้เราเลือกก็จะเป็นแบบที่อาจารย์ช้างว่าแต่นี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมว่าก็ในความคิดของผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับเพราะว่าจะลดภาระของทีมซัพพอร์ตไปได้ค่อนข้างมากแล้วก็สำหรับในมุมยูสเซอร์เนี่ยก็จะดีด้วยเพราะว่าคำถามบางอย่างมันได้คำตอบโดยที่ไม่ต้องรอนะครับแต่ว่าก็จะเป็นงานที่ต้องทำเพิ่มอีกพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่อยู่ในสโคปของสเตทนี้นะครับสเตทนี้จะเป็นโนติอย่างเดียวแต่ว่าสุดท้ายมันต้องมารวมกันนะครับโนติด้วยการรีプライการออโต้รีプライพวกนี้มันต้องกลับมารวมกันหมดเลยครับครับท่านี้ก็จากที่อธิบายไปเนาะว่าเราทำยังไงได้บ้างนะครับอันไหนที่เสียสตางค์ไหนไม่เสียสตางค์นะครับอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเป็นเมนูคำถามแบบนั้นเนี่ยไม่เสียสตางค์แต่ประเด็นของเราคือเราอยากจะทำ notification ก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับน้องเขาก็คำนวณมาให้เสร็จสับเลยว่าถ้าเราไม่ไปคุยกับไลน์นะครับสมมติเราไม่ไปคุยแล้วเราใจปั้มเราจ่ายตังค์เนี่ยเราจะเสียเท่าไหร่ค่ะอันนี้มิวยกตัวอย่างว่าสมมติว่าคือตอนนี้ระบบไทยมุกเรามีคนสมัครเป็นแสนหนูปะคะแต่ว่าที่ใช้ที่เขาเรียนจริงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือเราต้องไปนั่งหาเองใช่ป่ะคะแต่เนี้ยมิวลองเช็คจากวิชาที่ป๊อปปูล่าที่สุดคือมีนักเรียนประมาณ 8,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์วิชานั้นเขาอยากให้เด็กรับข้อความเขาแปลว่าเคสเนี้ยจะมี 8,000 กว่าข้อความต่อวันค่ะซึ่งนักเรียน 8,000 กว่าคนนั้นจะต้องแอดเฟนแล้วก็ลงทะเบียนค่ะแต่ถ้ามันมีหลายวิชาขึ้นมามันก็จะมากกว่า 8,000 ค่ะมิวก็เลยลองเทียบว่าถ้าแค่มีแค่หมื่นคนล่ะแค่หมื่นคนเท่านั้นที่เขาลงทะเบียน LINE แอดเฟนเราแล้วเขาอยากได้รับข้อความค่าใช้จ่ายตกต่อเดือนจะประมาณเท่าไหร่ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นแพ็กเกจแบบโปรเลยนะคะก็คือยังไงเดือนนึงต้องจ่าย 1,500 บาทอยู่แล้วตัวแพ็กเกจนี้ค่ะแล้วเขาให้ส่งข้อความฟรีได้ 10,000 ข้อความแต่หลังจากนั้นเขาจะคิดตามที่เราใช้จริงค่ะเป็นอัตราแบบลดหลั่นอะไรนะคะอ๋อค่ะอัตราลดหลั่นก็คือเขาจะถ้ายิ่งส่งเยอะจะยิ่งถูกลงค่ะมิวก็เลยคำนวณคือตัวหน้าเว็บเขาให้เรากรอกได้ว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเราส่งข้อความประมาณนี้จะเสียประมาณเท่าไหร่แต่อันนี้มิวลองแยกให้ดูว่าทีมงานช่วยกันคิดอะค่ะว่าถ้าเกิดในระดับแบบ 30,000 50,000 แสนนึงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือแค่ต่อเดือนนะคะพอคำนวณออกมาปุ๊บแปลว่านักเรียนถ้าเรามีนักเรียน10,000คนแล้วเราต้องการส่งข้อความวันละครั้งจะต้องเสีย 26,900 บาทต่อเดือนค่ะอันนี้คือต่อเดือนไม่ค่ะอันนี้คือนับเป็นคนที่ได้รับเนื่องจากว่าตอนนี้เราใช้วิธีพยายามคอมไบข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้น1คนเนี่ย1วันมันจะส่งไปแค่เมสเสจเดียวเขาลงกี่วิชาก็ไม่รู้มันส่งไปครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คือมองว่าจำนวนคนที่รับโนติเป็นหลักแล้วก็จำนวนวิชาที่มันแอคทีฟก็กะเอาว่าถ้าสมมติว่ามีสัก100คนสมัครโนตินะครับแล้วมีหมื่นคนที่สมัครรับ notification แล้วก็ในหมื่นคนเนี่ยในวิชาที่เขาลงทะเบียนเนี่ยมีสักวิชาหนึ่งที่ active เพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยเขาจะต้องสมมติส่งทุกวันด้วยนะครับใน1วันเขาจะต้องได้รับ message 1 message 1คนทุกวันเนี่ยมันรวมมันแล้วมันก็สาหัสเหมือนกันนะก็ถ้าไม่ไปคุยกับไลน์เลยเนี่ยก็จะเสียประมาณนี้ครับวันละ3ส่งวันละ 300,000 message ฟรีแค่หมื่นเดียวเหลือต้องจ่าย 290,000 messageคำนวณตามตารางก้าวหน้าออกมาแล้วก็ 27,000 บาทต่อเดือนปีนึงก็หลายแสนบาทครับอันนี้คือคิดแบบอันนี้คือยังแค่ลงคอร์สแล้วแค่นิดเดียวนะครับก็คือว่าคนลงโนติแค่หมื่นคนนะครับเราใช้วิธีนี้ได้ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่า
เรามีระบบเนี้ยเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนข่าวสารเฉยๆแล้วเราก็มีสร้างเพลย์ลิสต์ของ LINE ขึ้นมาถ้าเขามีคำถามใดๆเขาคลิกปุ๊บให้มันเด้งกลับมาที่ระบบไทยมุกหรือเด้งมาที่หน้าเพจที่ใช้ในการซัพพอร์ตผู้เรียนอยู่แล้วแล้วมันจะมีตัวช่องแชทเหมือนคล้ายๆ Lazada อย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นแชทที่สามารถคุยโต้ตอบหรือว่าตรงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่าน LINE ได้มั้ยคะใช่ครับจริงๆแชทโต้ตอบเนี่ยไม่เสียตังค์ครับอย่างที่บอกคือถ้าเป็นการแชทโต้ตอบเนี่ยไม่เสียตังค์แต่ว่าประเด็นคือไอ้เมสเสจแรกที่เราพุชไปเนี่ยอันนี้เราเสียสมมติว่าผมลงทะเบียนในวิชาจันช้างเนาะวันนี้อาจารย์ช้างประกาศข่าวใช่ไหมครับผมก็ในมุมของคนรับโนติผมก็อยากรู้ว่ามีข่าวประกาศมาหนึ่งเมสเซจแล้วนะครับน้องมิ้วลงทะเบียนกับวิชาจันเก๋อาจารย์เก๋บอกว่ามีการบ้านส่งมันก็ส่งหนึ่งเมสเซจนะหนึ่งวันถูกไหมครับตัวที่มันไม่ได้มีอินเทอร์แอคชั่นที่เกิดจากผู้ใช้ก่อนนะครับคือมันเป็นสิ่งที่ระบบแจ้งเตือนไปที่ผู้ใช้มันก็เลยค่อนข้างตรงนี้ครับคือจริงๆทางทีมก็น้องๆเขาก็คิดหลายแบบว่าทำแบบอื่นได้ไหมสมมติว่าแทนที่จะให้ระบบมันพุชมาก็ให้ยูเซอร์ไปถามได้ไหมว่าวันนี้มีอะไรใหม่สมมตินะแล้วมันค่อยแจ้งเตือนกลับมาแต่ว่าผมว่าแบบนั้นเนี่ยมันก็คือมันก็ไม่ใช่ notification แล้วครับคือมันก็ไม่ได้ไปเพิ่ม engagement ให้กับระบบเพราะว่าเขาต้องมีความสนใจก่อนที่จะมาถามซึ่งมันเกิดความสนใจแล้วเนี่ยมันผมว่ามันอาจจะไม่ได้อะไรมากนะครับเทียบกับว่าการที่พุชไปให้เขาเห็นนะครับครับก็เลยมันก็กลับมาตรงนี้ว่าพอจะเอามาใช้จริงเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างที่อาจารย์ช้างบอกยังไงต้องหาทางเข้าไปคุยกับไลน์ให้ได้เพราะว่าอันนี้คือแค่เบื้องต้นนี่มันแค่นี้เองแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมากกว่านี้อีกแล้วก็ในมุมของไทมูผมเชื่อว่าการแจ้ง notification แบบนี้มันจะช่วยเรื่อง engagement ได้เยอะมากก็คือว่าจริงๆมันควรจะย่อยแล้วก็ควรจะถี่กว่านี้ด้วยซ้ำครับว่ามันควรจะมีกิจกรรมอะไรสำหรับคนที่เขาสนใจเรียนจริงๆอะไรเงี้ยครับผมเรียนอย่างนี้ครับตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเราจะกรุ๊ป1 user เนี่ยจะได้ notification เดียวในวันนั้นต่อถ้าเขาเรียน100วิชาก็ได้โนติเดียวอันนี้ผมกำลังคิดถึงฟอร์แมตว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเอาในความเป็นจริงอาจจะเรียน5วิชาพร้อมกันมันมีwording limitation ยังไงไหมครับคือสุดท้ายอาจจะต้องจำกัดจำนวนวิชาที่โนติเมื่อกี้มีใครสักคนบอกว่าถ้าเรียนเยอะจัดคือจริงๆใช่ซึ่งผมว่าจะต้องจำกัดนิดนึงว่าสิ่งที่โนติอาจจะสมมติว่า5วิชาแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าโนติทั้งหมดเลยข้อความมันจะยาวมากนะครับแล้วก็จริงๆมีจุดนึงที่ไม่แน่ใจน้องเตรียมสไลด์ไว้ให้ไหมก็คือว่าสิ่งที่มารู้ทีหลังเรื่อง rich message แล้วก็ carousel นะครับก็คือปรากฏว่าการพุชแบบนี้มันไม่สนใจว่าเป็นเมสเซจแบบไหนนะครับก็คือว่าเป็นเมสเซจแบบ text หรือว่าเป็นเมสเซจแบบ rich ก็นับโควต้าเท่ากันนะตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะครับแล้วนับโควต้าเท่ากันแต่ว่ามันบังเอิญว่าถ้าเป็นเมสเซจแบบ rich message เนี่ยเขานับเป็น bubble นะครับมันแล้วมันกลายเป็นว่าเราสามารถส่งได้มากกว่าในการพุช1ครั้งส่งได้มากกว่า1 bubble นะครับแปลว่าแทนที่เราจะเอาทุกอย่างรวมกันเป็นเทกก้อนเดียวเราสามารถที่จะย่อยมันเป็นชิ้นแล้วส่งไปหลายอันพร้อมๆกันได้แล้วก็มันมีบับเบิ้ลอยู่ประเภทหนึ่งที่น่าสนใจไม่แน่ใจอาจารย์น้องเดี๋ยวน้องจะเปิดให้ดูนะครับก็คือเป็นคารูเซลนะครับไม่แน่ใจคือผมเห็นแอป LINE นะยังไม่ค่อยเห็นใครใช้นะครับแต่ว่ามันเพิ่งมาไม่แน่ใจมันเพิ่งมาหรือเปล่าคือมันสามารถทำคารูเซลได้ก็คือว่าเป็นการ์ดแนวนอนนะครับ1เมสเสจมีหลายการ์ดอยู่ข้างในทั้งหมดนับเป็น1 message มีได้ทั้งหมด10การ์ดแล้วก็สามารถสวิปซ้ายขวาเพื่อดูการ์ดได้นะครับตรงนี้มันจะทำให้ message ที่เราเป็นแบบเนี้ยสมมุติท่านี้เราจะแจ้ง1 10วิชาเรียงกันเป็นเทคยาวๆแบบนี้ดูแล้วแบบว่าดูไม่น่าอ่านเนี่ยมันอาจจะสามารถที่จะกลายเป็นคารูเซลนะครับมีตัวอย่างเปิดให้ดูไหมเอ่ยอันนี้เป็นตัวอย่างตัว rich message ที่เป็น bubble ก็จะมีเรื่องของปุ่มให้กดได้ด้วยนะครับการดูเพิ่มเติมอย่างเงี้ยครับก็คืออันนี้สมมุติว่าการแจ้งเตือน1วิชาอาจจะกลายเป็นการ์ดแบบนี้ใช่ไหมครับจากที่เป็น text ยาวๆเมื่อกี้นี้มันก็กลายเป็นการ์ดแล้วก็เอาโลโก้ของวิชาเนี้ยกลับมาใส่ตรงนี้ได้ความน่าสนใจมันก็ดูดีขึ้นแล้วก็ตรงที่เป็นปุ่มมันก็สามารถมีปุ่มมี interaction ได้หลายแบบจากเดิมนี่มันจะกลายเป็นลิงก์กลับไปเดี๋ยวจะเป็นแบบดูเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ดูคารูเซลนิดนึงลองนิวขึ้นมาใหม่เลยก็ได้ครับ
นี่ยครับมันสามารถที่จะทำcarousel message ลักษณะนี้ได้ก็คือว่ามันจะเป็น message ที่ส่งไปครั้งเดียวแต่ว่าเซอร์วิสซ้ายขวาได้เป็นการ์ดเป็นใบๆซึ่งการ์ดแต่ละอันไม่เหมือนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดูอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเราทำลักษณะนี้เนี่ยเห็นไหมครับเราก็สามารถทำหนึ่งการ์ดหนึ่งวิชาหรือว่าหนึ่งการ์ดหนึ่งเรื่องในการแจ้งเตือนแล้วก็จำกัดจำนวนการ์ดไว้ว่าเราจะเอากี่การ์ดเราจะเอา5การ์ดเราจะเอา10การ์ดมันก็จะดูแบบว่าน่าจะใช้ง่ายกว่านะครับณตอนนี้ณตอนนี้มันคิดเท่ากันฮะครับเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของอันนี้แต่ว่าผมไม่แน่ใจมันเพิ่งมีหรือเปล่านะครับในความคิดผมเนี่ยมันน่าใช้มันน่าจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แต่ว่าลึกๆผมก็กลัวมันเปลี่ยน คือมันทำอะไรได้เยอะกว่าเมสเซจธรรมดาเยอะนะครับมันไม่เมคเซนส์ที่มันจะคิดราคาเท่ากันเพราะนั้นระยะยาวเนี่ยไม่รู้ว่าไลน์จะทำแบบเดิมไหมคือทำให้เราอยากใช้ก่อนไปใช้เยอะๆแล้วก็เปลี่ยนราคาอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราจะใช้อย่างไรเราน่าจะต้องหาทางไปคุยกับไลน์ให้ได้ก่อนนะถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ผมคิดว่าในมุมของ user experience มันดีกว่าการส่งเป็นเทคค่อนข้างมากครับ